ดูไฟนี้ครับเมื่อฝรั่งจอมสดครับโดนแสนชัยสอนมวยจนกรรมการดูทนดูไม่ไหวครับแม่ครับนี่ไฟนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับระหว่างแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับปะทะกับเขาคนนี้ครับชอนแคลนซี่นะครับนักชกจากไอซ์แลนด์ครับทั้งคู่ครับเจอกันเมื่อวันที่30เดือนเมษายนครับปี2559ครับนี่คือชอนแคลนซี่ครับในรายการไทยไฟสมุยครับซึ่งจัดขึ้นที่เกาะสมุยครับเมื่อปี2559ครับแม่ชอนแคลนซี่นี่ถือว่าเป็นนักชกชาวไอซ์แลนด์ที่สายโหดเลยทีเดียวกำลังสดครับอายุ27ปีครับสูง173นะครับน้ำหนัก66กิโลกรัมครับนี่ครับประวัติของชอนแคลนซี่ครับแม่มาเจอกับท่านนั้นของแสนชัย PK แสนชัยครับมวยเก่ายอดฝีมือของไทยเรานะฮะท่านอายุ35ปีในตอนนั้นนะครับตอนนั้นท่านอายุ35ปีนะฮะในปี2559นะครับสูง163กิโล163เซนติเมตรครับแม่จะบอกเป็นกิโลเมตรกันเลยทีเดียวครับสูงไทยท่านนะฮะน้ำหนัก65กิโลครับต่อน้ำหนักให้นะครับแม้อายุอนามเราจะมากแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าท่านเนี่ยยังคงเป็นสุดยอดฝีมือครับของไทยเราครับแล้วครับมาเปิดมาก็ดูการไหว้ครูก่อนนะครับนี่รายการไทยไฟนะฮะไทยไฟที่จัดที่เกาะสมุยนะครับนี่ลีลาการไหว้ครูมวยไทยของท่านแสนชัยครับสวยงามดุดันและแข็งแกร่งครับสำหรับท่านที่เข้ามาครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่องโค้ชเชทีวีนั่นเองครับโอ้โหดูว่าแม่อายุน้อยกว่าแล้วก็สูงกว่าเลยทีเดียวครับท่านนั้นของชอนแคลนซี่ผู้นี้ครับต้องดูมาว่าวันนี้ฮะท่านนั้นของแสนชัยครับจะแสดงฝีมือให้ลายมือให้เราเห็นยังไงชอนแคลนซี่จะมาดุดันขนาดไหนครับเรื่องราวการต่อสู้ของทั้งสองคนนี้จะจบยังไงครับมาดูกันครับผมคลิปยาวๆเลยนะครับไม่มีตัดไม่มีต่อนะครับไม่มีพักโฆษณาครับชมกันยาวๆครับใครที่รีบร้อนกดข้ามได้ข้ามเลยครับไทยไม่รีบมาดูต่อกันครับยาวๆเข้าไปครับผมจังหวะนี้ครับเปิดมาครับถีบซ้ายครับนำไปก่อนครับชอนครับหมัดซ้ายครับชอนเดินเข้าหาครับยกที่หนึ่งอุ้ยแม่กระโดดเตะกันเลยทีเดียวครับแม่โอ้ขึ้นซ้ายสูงตวัดซ้ายครับท่านั้นของแสนชัยครับแสนชัยไม่รอช้าครับโชว์แม่ไม้มวยไทยฝีมือลายมือเข้าทันทีทีบซ้ายครับมอนยันหลักครับอันนี้เป็นไทยยันไอซ์แลนด์นะครับจังหวะนี้ครับแม่เดินขวาครับมัดซ้ายครับโอ้โหมีโชว์ครับมัดซ้ายครับตามด้วยเข่าซ้ายครับทางด้านของแสนชัยครับแข้งซ้ายทีครับชอนหลบได้ครับชอนแข้งขวาเตะไปก่อนครับชอนครับนี่มวยคาดเชือกนะครับคาดเชือกนี้โดนแล้วเจ็บนะฮะเพราะว่าแหมโน้มนี่เป็นเชือกนะครับมาครับแสนชัยหยอกก่อนหยอกก่อนแล้วแข้งซ้ายครับตามครับทีบขวาครับสกัดจังหวะทำให้เสียสมาธิครับชอนใครไปเข้าหาครับจังหวะนี้ครับแหมเปิดมานี่ก็ร้อยกันเลยทีเดียวครับแหมอย่าลืมครับร้อยแรงแกงเทโพปลาย่างครับจังหวะนี้ครับมัด1 2 3 4ซ้ายครับเหมือนต่อที่คู่ต่อสู้เสียสมาธิก่อนนะครับท่านของแสนชัยครับชอนแคลนซี่จะรับมือยังไงครับทีบซ้ายไปก่อนครับชอนครับแสนชัยแข่งไปเข้าหาครับแข่งซ้ายครับชอนเตะล่างครับคำคำหมัดขวาไม่โดนครับเจอแข้งขวาไปครับแสนชัยเข้ามายิงหมัดซ้ายครับคือแกมีความยุกยิกจุกจิกครับทำให้คู่ต่อสู้เดาทางได้ยากนะครับว่าจะออกในอาวุธอันไหนครับหมัดขวาครับหมัดซ้ายคืนครับชอนแคลนซี่คิดหนักเลยครับจังหวะนี้ครับชอนครับแข่งซ้ายครับขวาไว้ก่อนครับแสนชัยครับขวาไม่ดึงนะครับถือว่าเป็นการต่อให้นะครับคว้าไว้แต่ไม่ไถนานั่นเองครับแข็บเดินเข้าหาครับยังไงครับยอกไปก่อนหมัดขวาครับต้องถีบซ้ายครับทางด้านของแสนชัยแข้งขวานี่ลบได้โอ้แล้วมีโยกครับแม่หลบแบบดิจิตอลมีโยกเอวโยกเอวด้วยนะทางด้านของชอนแคนซี่ครับแหมแสนชัยโดนยอกเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับร้อยครับร้อยครับร้อยจ้านครับแข้งขวามาเจอหมัดคืนไปครับแสนชัยเข้ามาทีบาทาลูกพระครับแหมหยอกใครไม่หยอกแต่มันหยอกแสนชัยครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับยังไงดีครับ
ยังไม่ได้ก่อนครับคำไว้ก่อนครับแสนชัยพยายามหาช่องในการเขาทำหมัด 1-2 ครับแสนชัยครับชอนแคลนซี่ต้องอย่าเล้าๆครับอย่าเล้าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับโอ้โหนี่ครับลงไปนั่งเคร่งครับเจอกวาดลานลงไปนั่งเคร่งอยู่บนพื้นกันเลยทีเดียวครับนี่แฟนมวยชอบใจครับมาครับเปิดลุยกันต่อมา1 2 3 4รวมมันเข้าใส่ยักปืนกลแล้วศอกซ้ายครับศอกขวาศอกซ้ายครับผางเข้าให้ครับอ้าวครับชอนครับโอ้ยังไงดีครับชอนแม่หมดยกพอดีครับดูครับดูภาพช้าเพื่อความสะใจครับดูครับ 1-2 ครับแหมเหตุเกิดจากการที่ดันไปหยอกล้อแสนชัยครับล้อเลียนแสนชัยเลยโดนเข้าให้แบบนี้ครับโอ้โหแล้วดูรีแอคของท่านผู้ชมครับตัดมาเลยครับเอาพี่เลี้ยงโปวาสลีนแล้วนะครับที่ตายตาขวาครับโอ้ตายตาขวาน่าจะแตกจากศอกซ้ายครับเอาละครับมาครับลุยกันต่อครับจังหวะนี้ชอนมีแผลแตกแล้วผมจังหวะนี้ครับถีบขวาไปก่อนครับถีบซ้ายคืนครับขยับเข้าหาครับค้ำไว้ครับหมัดไม่ถึงครับแข้งขวาเตะล่างไปก่อนครับลองเชิงครับโอ้โหกระโดดสลับขาเตะครับจากแสนชัยบาทาลูกพักจากแสนชัยครับแม่น่าจะเป็นตอกส้นเดือยครับเมื่อสักครู่ครับแข้งซ้ายครับแสนชัยครับอุ้ยมีแผลครับเห็นแผลฮะแผลชัดเจนครับที่ใต้ตาขวาของชอนเกรนซี่ครับหมัด 1-2 ครับเจอแข้งคืนจากชอนจังหวะนี้ครับขยับเดินเข้าหาหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดขวาครับแข้งขวา 1-2 ครับตามด้วยแข้งซ้ายอุ้ยสูงไปครับแม่คำไปก่อนครับจังหวะนี้หมัด 1-2 ครับถีบขวาครับทำลายจังหวะครับจากแสนชัยเตะมาก่อนครับจากชอนครับแหมชอนต้องป้องกันตัวให้ดีครับชอนครับวิโอ้โหขึ้นแข้งซ้ายก้านคอครับจะบันเสียนครับแหมแต่ไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับดูครับหมัดครับตามด้วยแข้งครับแข้งคืนเหมือนกันครับชอนครับแสนชัยนี่คูเลยครับถีบขวาไปกับแสนชัยแข้งซ้ายเตะล่างครับเอ้ายังไงครับโอ้ยดูครับโอ้ยแม่หน้าขวานี่พังทั้งแถบครับเจอเข่าซ้ายครับโอ้ยหวาดเสียวแทนครับจังหวะนี้หมัดซ้ายครับโอ้ยหมัดขวาครับพยายามจะแข้งคืนเหมือนกันพันธะทั้งของชอนครับแสนชัยเทปซ้ายครับคำไว้ครับคำไว้ครับยันไว้ก่อนครับหมัดซ้ายครับจากนั้นของแสนชัยแข้งขวานี้ไม่โดนครับชอนครับแม่ถ้าเกียรติประวัติของแสนชัยนี่ผมไม่ต้องพูดเยอะครับเพราะเกียรติประวัติของแกนี่เยอะแยะเหลือเกินครับแม่ยังกะหน้ากระดาษ AC ครับมาดูความมันกันดีกว่าครับถ้าพูดเกียรติประวัตินี้ไม่น่าจะได้พักมวยครับมีสลับขารอครับท่านของแสนชัยครับจิ้มไปก่อนครับแสนชัยถีบขวาครับแสนชัยหมัดไม่ถึงครับเจอหมัดซ้ายคืนครับชอนตอนนี้ชอนคือมีอาการกล้ากล้ากลัวกลัวครับไม่กล้าเข้าครับเจอหมัดซ้ายครับจากแสนชัยครับต้องดูว่ายังไงหมัดซ้ายจิ้มตำตัวไปครับถีบซ้ายครับไทยยันไอซ์แลนด์ครับจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายครับหมัดขวาครับทำได้แข้งซ้ายครับจากแสนชัยซ้ายโอ้เราอยู่กับโยกครับแหมโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้เดินเข้าหาก่อนครับแข้งขวาเจอหมัดซ้ายคืนถีบซ้ายยันซ้ายครับโอ้ยแหมครับโอ้โหนี่ครับมาดีดกันโหลครับปกติก็ต้องโดนกรรมการเตือนแน่นอนครับว่ามาดีดกันโหลห้ามทำนะครับผิดกติกานะครับในมวยไทยครับแหมห้ามเอาโน้มแตะพื้นแล้วขึ้นเตะนะครับเอาละครับเป็นซีซันครับเป็นซีซันครับพอได้นุกน่านครับเป็นซีซันครับเป็นซีซันแหมจังหวะนี้โอ้หมัดซ้ายครับซ้ายครับลำตัวครับหมัดซ้ายอีกทีครับจังหวะนี้ครับแหมชอนแหมชอนเพียงเสียแล้วครับชอนครับหมัดซ้ายตามด้วยเข่าซ้ายจากแสนชัยหมัดขวาแสนชัยเทียบแสนชัยล็อกเอาไว้ครับโอ้โหยากเลยครับงานยากเลยครับจังหวะนี้ครับเอาเดินเข้าหาครับยังไงดีครับหมดยกที่2ครับดูภาพช้าเพื่อความสะใจนี่ขึ้นม้าดีดกันโหลครับแหมแล้วดูรีแอคผู้ชมท่านนี้ครับน่าเสียดายครับที่กติกามวยไทยในปัจจุบันนะนี่ความเห็นผมเองนะครับว่ากติกาในมวยไทยในปัจจุบันนะครับทำให้ท่าบางท่าของเรามันใช้ไม่ได้แล้วนะครับบนเวทีนะฮะแต่ถ้าเป็นสู้จริงนี่ใช้ได้นะครับแต่ถ้าบนเวทีนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็เสียดายครับเอามาดูกันต่อครับยกที่3ครับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับหมัดซ้ายจิ้มลำตัวครับเข่าซ้ายครับดักไว้ก่อนครับค้ำไว้ครับหมัดซ้ายครับแข้งซ้ายครับเตะจอขาครับชอนว่ายังไงชอนตอนนี้ชอนได้แต่ถอยหนีครับแหมชอนถอยอีกทีนี่ชอนถึงไอซ์แลนด์เลยนะครับถอยจากเกาะสมุยถึงไอซ์แลนด์ครับชอนครับทางด้านของเตะตัดขาไปครับแหมแสนชัยครับชอนเหมือนชอนจะไม่ออกอาวุธแล้วนะครับจังหวะนี้ครับชอนมีอาการพลือโชครับเจอกระโดดต่อยกระโดดศอกยังไงดีครับเราก็ล็อกไว้ครับแหม
แสนชัยแกเล่นแล้วนะครับตอนนี้ชอนยังไงดีครับชอนครับชอนมีโต้ไปก่อนครับชอนเจอหมัดกระทุ้งเข้าไปครับกระทุ้งหมัดอีกทีครับชอนว่ายังไงเจอเข่าซ้ายครับแม่จะศอกแต่ยั้งเอาไว้ก่อนครับเหมือนแกจะอ่อนข้อให้นะครับเข่าซ้ายครับกรรมการยุติการชกเลยดีกว่าครับเพราะว่าชอนไม่ออกอาวุธนานเกินไปครับนี่ครับเราดูครับสภาพครับไม่ได้แล้วนะครับโอ้ยแตกแบบนี้ครับเจ็บแทนครับเราดูผู้ชมครับหน้าตาครับก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะครับพอนี่คือมวยไทยครับจบจากการแข่งขันเราก็คือพี่น้องร่วมอาชีพครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ช่องโค้ชเชทีวีด้วยนะครับวันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ